วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมิกบรมวุฒิเบนซ์พรชิตาเผยคำพูดจากลูกสาวคนโตที่ทำให้ใจสลายล่าสุดนักแสดงหนุ่มมิกบรมวุฒิได้ควงภรรยาสาวเบนซ์พรชิตาและลูกสาวคนโตน้องปริมไปเยือนรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆหลังจากที่ได้คลอดลูกสาวตัวน้อยคนที่2น้องปรางซึ่งในรายการมิกบรมวุฒิได้เผยถึงการเปลี่ยนไปของน้องปริมหลังจากที่มีน้องสาวมิกได้บอกว่าจากเด็กที่เรียบร้อยก็เปลี่ยนไปเลยน้องปริมมันเขี้ยวน้องก็ชอบไปกัดน้องพอถามว่ามันเขี้ยวน้องใช่ไหมน้องปริมบอกค่ะก็เลยสอนให้เขาจุบน้องแทนการกัดจากนั้นมาเขาก็จุบน้องมาตลอดเมื่อพิธีกรหนุ่มถามถึงเรื่องความรุนแรงพอช่วงอายุที่ไม่ได้ต่างกันมากของพี่น้องบ้านนี้เบนได้เล่าว่าน้องปริมเคยเหยียบน้องแล้วเบนก็ตกใจเลยพูดไปว่าพี่ปริมทำน้องทำไมคือเบนดุเลยแล้วพ่อเขาก็ดุด้วยพี่ปริมก็ตกใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพ่อแม่ไม่รักปริมเลยมิกก็เล่าต่อว่าจากนั้นก็เรียกมาคุยว่าหนูรักน้องไหมรักพ่อรักแม่ไหมหนูรักพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็รักหนูกับน้องรักเท่าๆกันน้องปริมก็เลยนึกได้ขึ้นว่าเขาก็รักพ่อกับแม่2คนพ่อกับแม่ก็รักเขากับน้อง2คนได้เหมือนกันจากนั้นก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ